สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาเล่นปิกอาการ์ดกับเอฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อแฟนคนถัดไปของคุณแฟนคนถัดไปของคุณนะคะเขาจะเป็นยังไงวันนี้จะมาให้เลือกจากไพ่3ใบนะคะเป็นแบบต้นตำรับออริจินอลเลยวันนี้มาโดยโปรเฟสชันนอล3ท่านใบที่1คือดวงดาวแห่งกาแล็กซี่ใบที่2คือกงล้อแห่งโชคชะตาใบที่3คือนางเงือก1ดวงดาวแห่งกาแล็กซี่2กงล้อแห่งโชคชะตาและ3นางเงือกนะคะเป็นไพ่คล้ายๆแบบสาหร่ายใต้ท้องทะเลนะคะลิตเติ้ลเมอร์เมดนั่นเองกับปิกอาการ์ดหัวข้อแฟนคนถัดไปของคุณนะคะเอฟจะให้เวลาเพื่อนๆเลือก5วินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1นะคะดวงดาวแห่งกาแล็กซี่มาดูกันเลยว่าแฟนคนถัดไปของคุณเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นก็เปิดไพ่ทาโร่ให้เลยนะคะหนนี้เรามาดูไพ่ทาโร่ไปเลยทีละใบนะคะแฟนคนถัดไปของคุณนับจากนี้เขามีลักษณะอย่างไรคะก้าวไม่เท้าดูเป็นคนที่เพื่อนๆชาวกองที่1กลัวที่จะต้องกลับไปก้าวไม่เท้าดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะมีกำแพงกับเขาดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะรู้สึกว่าไม่อยากจะกลับไปในชีวิตของเขาอีกแล้วนะคะนี่คือลักษณะแรกของเขานะคะก้าวไม่เท้าหรือตัดเรื่องนั้นออกไปอาจจะเป็นคนที่เป็นนักสู้ชีวิตอาจจะเป็นคนที่ต้องผ่านความลำบากในการทะเยอทะยานเพื่อจะได้อะไรมาสักอย่างในการสร้างฐานะในการบุกป่าฝ่าฟันเพื่อจะสร้างความมั่นคงแห่งชีวิตก็ได้คนคนนี้เป็นนักสู้มีเลือดนักสู้นะคะตีความได้2แบบนะก้าวไม่เท้าไม้เท้านี้ก็อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีอารมณ์แบบชัดเจนเป็นคนที่แบบใจร้อนอย่างนั้นนะคะหนึ่งเหรียญสมบัติอันล้ำค่าแต่เพื่อนๆรู้ไหมไม่ว่าเขาจะเป็นคนใจร้อนอย่างไรเขาจะปกป้องคุณเอาไว้ด้วยความสามารถทั้งหมดที่เขามีต่อให้เขาเป็นคนใจร้อนต่อให้เขาเป็นคนที่ไม่ใจดีกับคนอื่นๆแต่คนเดียวที่เขาจะใจดีให้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆไม่มีเหตุผลใดๆว่าทำไมต้องใจดีกับแค่คุณคนเดียวเขาก็จะทำให้และยอมให้แค่คนคนนี้คนเดียวแค่คุณคนเดียวเท่านั้นคุณและคุณเท่านั้นเลยและบางทีก้าวไม่เท้ามันแปลว่าเขาจะปกป้องคุณเอาไว้ด้วยดวงใจของเขาเขาจะปกป้องคุณเอาไว้ด้วยพละกำลังทั้งหมดที่เขามีเพราะว่าไพ่ก้าวไม่เท้าก็เป็นการกางปีกออกปกป้องเช่นเดียวกันนะคะหรือเขาอาจจะเป็นทั้งหมดที่เอฟอ่านมาเลยก็ได้Lover แล้วเขาจะรักคุณแบบเสน่หาพิศวาสอ่อนหวานเสน่หารู้สึกว่าอยากให้แต่สิ่งดีๆอยากพาไปที่ดีๆอยากพาไปเที่ยวที่ที่สวยงามและถ้าหากในอนาคตเขากับคุณได้เป็นแฟนกันขึ้นมาจริงๆเขาจะรู้สึกว่า
คุณเป็นของขวัญที่ประทานมาจากเทวดาและนางฟ้าเขาจะรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าสวรรค์ประทานคุณมาให้เขาเขาโชคดีเหลือเกินที่เจอคุณแล้วเขาก็รักแบบพิศวาสเสน่หานะคะเลิฟเวอร์จุ๊บกันท่ามกลางสวนดอกไม้10คาถามีทั้ง9มีทั้ง10คาถาแล้วก็เป็นชาวธาตุไฟหรือเป็นคนที่แบบบึกบึนนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเป็นคนที่แบบอึดถึกมีความอดทนสูงไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆและไม่ว่ามีอุปสรรคใดๆเข้ามาทำร้ายทำลายเขาอุปสรรคเหล่านั้นจะโดนเขาชนะเขาจะเอาชนะทุกๆอุปสรรคทั้งปวงได้และมันอาจจะเป็นแผนการแห่งจิตวิญญาณของเขาที่มาในชาติภพนี้เพื่อต้องเทสร่างกายเทสจิตวิญญาณของตัวเองว่าเหมือนเขาถูกวางแผนอะไรสักอย่างเพื่อให้แบบไปให้ถึงเป้าหมายนะคะทั้งในเรื่องของความรักทั้งในเรื่องของฐานะทั้งในเรื่องของตัวตนและเกียรติยศในอนาคตเลยเพราะว่าข้างหน้าสิบไม้เท้าคือปราสาทนะคะปราสาทราชวังอยู่ข้างบนหน้าผาอันสูงชันเลยนะคะเขาเป็นคนโหมงานหนักแน่ๆเขาไม่ใช่คนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อเขาเป็นคนแบบลุยลงมือเป็นนักปฏิบัติอย่างนั้นนะคะเป็นคนที่มีพละกำลังสูงเขาอาจจะเป็นคนบึกบึนนะคะตัวไม่น่าจะเล็กหกถ้วยและเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วและหวนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไพ่หกถ้วยเป็นการหวนกลับมาของสุดที่รักและเป็นการให้ของขวัญแก่กันและกันด้วยต่างคนต่างเป็นของขวัญในชีวิตของกันและกันต่างคนต่างเป็นสิ่งที่เทวดาประทานมาเป็นของรางวัลในชีวิตให้อีกคนหนึ่งและไพ่ของ6ถ้วยก็อ่านเลยไปไกลกว่านั้นมากมายก็คือคู่นี้คือพรหมลิขิตตั้งแต่ชาติปางไหนมาเนิ่นนานแล้วเป็นคนรักตามพรหมลิขิตนะคะเป็นคู่แท้บุพเพสันนิวาส6ถ้วยและเมื่อคุณอยู่ด้วยกันนะมันจะเหมือนเด็กๆเล่นด้วยกันเหมือนเด็กๆเล่นบ้านน้อยด้วยกันนะคะเหมือนเราลดตัวลงไปเป็นเด็กแล้วเราก็เล่นอะไรที่ไม่ต้องคิดหาหลักการและเหตุผลอะไรมากมายเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเบิกบานใจราวกับหดอายุเหมือนกับความเบิกบานอ่ะมันเป็นไปได้โดยง่ายเหมือนกับว่าเราไม่เคยผ่านเรื่องราวในชีวิตอันทุกข์ระทมมาเมื่ออยู่กับเขาเพื่อนๆจะรู้สึกว่าความโกรธมลายหายไปหรือเมื่อเขาอยู่กับเพื่อนๆเขาจะรู้สึกว่าชีวิตของเขาที่เขาเหน็ดเหนื่อยมาตลอดชีวิตนั้นได้คุณมาเป็นรางวัลชีวิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาผ่านพ้นมานั้นคุ้มค่าเหลือเกินเพราะฉะนั้นเขาไม่เสียใจเลยที่ตัวเองต้องพบกับอุปสรรคทั้งปวงในอดีตที่ผ่านมานะคะแฮงแมนแต่อาจจะต้องรอเวลาอยู่สักหน่อยกว่าจะได้อยู่กับแฟนคนถัดไปนะคะในใบที่6เป็นใบสุดท้ายนะเอฟเอาแค่6ใบก็พอนะคะแฮงแมนแฮงแมนตัวเลขโรมันนะคะ x แล้วก็ ii f t ไปว่า1ปีภายใน1ปีนะคะ12เดือนน่ะ FT ไปว่า12เดือนแฮงแมนนะคะประมาณนั้นไม่น้อยกว่า1ปีที่คุณจะได้เป็นแฟนแบบจริงจังกับเขานะคะ1ปีข้างหน้านี้เตรียมตัวนะคะเพื่อนๆเขาจะหวนเข้ามาในชีวิตของคุณพรหมลิขิตนี้จะหวนเข้ามาในชีวิตของคุณ
หนึ่งปีเต็มเลยเพราะว่าไพ่ของเหรียญขึ้นมา2ใบไพ่ของเหรียญไม่ใช่ไพ่ที่แบบปุบปับรับโชคปุบปับเจอหน้าปุบปับเป็นแฟนมันต้องใช้เวลาและกระบวนการของความรักของคุณและเขามันอาจจะมีอุปสรรคมากกว่าที่คิดก้าวไม่เท้า10ไม่เท้าขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่ราบรื่นจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการอดทนและรอคอยกว่าที่ความรักนั้นจะสมปรารถนาแต่เมื่อมันสมปรารถนาแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่เสียดายเวลาที่ผ่านพ้นมาเลยไม่เสียดายสิ่งใดๆที่ต้องเฝ้ารอคอยมาเลยเพราะสิ่งนี้ช่างแสนดีและมีค่าต่อดวงใจคุณมากมายจริงๆนะคะเรามาดูไพ่ออราเคิลกันบ้างดีกว่าก่อนอื่นเรามาดูยูนิคอร์นก่อนนะคะตอนแรกเอฟกะจะไม่เอายูนิคอร์นมาแล้วแต่ว่าเขาเรียกร้องอยากจะออกมาทุกครั้งยูนิคอนมีอะไรจะบอกเกี่ยวกับแฟนคนถัดไปของเพื่อนๆชาวกองที่1บ้างคะโฟลว์ปล่อยไหลไปไม่ต้องไปพยายามอยากจะมีไม่ต้องไปอยากได้ดั่งใจไม่ต้องเฝ้าคอยด้วยใจทุกระทมแต่มีความเบิกบานในการใช้ชีวิตไปแต่ละวันแบบสบายใจปล่อยไหลไปนะคะไพ่ออกมาแนะนำแสดงว่าเดี๋ยวคนคนนี้เขาจะมาหาคุณเองปล่อยไหลไปนะWisdom of Love จะบอกอะไรเพื่อนๆชาวกองที่หนึ่งบ้างListen with your heart ฟังด้วยหัวใจของคุณและแฟนคนถัดไปของคุณนะคะเขาจะไม่เวลาที่เขาพูดคุยอะไรกับเพื่อนๆก็ตามเขาจะไม่แค่ใช้หูฟังเขาจะไม่ใช่แค่ตามองเขาจะใช้ดวงใจของเขาฟังคำพูดทุกคำของเพื่อนๆเขาจะใช้หัวใจของเขามองเนื้อในที่แท้จริงของเพื่อนๆว่าอันที่จริงแล้วเพื่อนๆอยากสื่อสารอะไรกับเขาและการกระทำทั้งหมดที่เพื่อนๆทำลงไปและตัวตนทั้งหมดที่รวมมาเป็นตัวตนของเพื่อนๆนั้นคืออะไรมีเนื้อในที่งดงามเพียงใดนั่นแหละมันเหมือนกับคู่รักทั้งสองฝ่ายนี้ฟังกันด้วยจิตวิญญาณและดวงใจและเป็นเช่นนี้มาเนิ่นนานมันจึงรู้สึกดีฟลึกล้ำสุดแสนจะลึกซึ้งเกินกว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบใดจะมาอธิบายได้นะคะเอฟคิดว่ามันลึกล้ำและลึกซึ้งมากๆมันเข้าใจกันแค่สองคนว่าทำไมถึงได้รักกันขนาดนี้คือเพื่อนๆถ้าเจอแฟนคนถัดไปคนนี้น่ะจะได้เจอความรักในรูปแบบใหม่ที่ดื่มด่ำลึกซึ้งมากกว่าที่เคยพบเจอมาอย่างนั้นนะคะโรแมนติกแองเจิลอยากจะบอกอะไรชาวกองที่หนึ่งบ้างคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไรให้เพื่อนชาวกองที่หนึ่งรู้บ้างไหมคะเกี่ยวกับแฟนคนถัดไปคะ passion เห็นไหมว่าลึกซึ้งขนาดไหน allow your heart and soul to sing with joy ปล่อยให้ดวงใจของคุณและจิตวิญญาณของคุณร้องเพลงด้วยความสุขใจและเป็นคู่ที่แบบแสนเสน่หาแบบว่าพิศวาสเพียงพิศวาสจะขาดจิตอะไรอย่างนั้นเอฟไปจำกลอนนี้มาจากไหนไม่รู้นะคะมันติดอยู่ในหัวเอฟมานานแล้วเหมือนกับมีใยเสน่หาที่ผูกพันธนาการยากเกินที่จะแกะออกมันเหนียวแน่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆชาวกองที่1สำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า
สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวกล่องที่2กงล้อแห่งโชคชะตารุดวิวออฟเดอะเยียร์นี้ทุกคนนะคะเรามาดูกันเลยว่าแฟนคนถัดไปของคุณเขาเป็นยังไงเปิดไพ่ทาโร่ให้ก่อนเลยนะคะแฟนคนถัดไปของคุณเขาเป็นยังไงคะจัสติกเขาดูเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆเลยนะคะเขาดูเป็นคนที่แบบเป็นคนจริงใจเป็นคนที่จะพูดกับเพื่อนๆด้วยความจริงเท่านั้นความรู้สึกที่แท้จริงเท่านั้นเขาไม่ชอบการโกหกเขาไม่ชอบการทำให้ใครอยู่ในเขาไม่ชอบความไม่ยุติธรรมทุกชนิดเขาไม่ชอบความไม่เป็นธรรมทุกชนิดเลยเขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแบบอะไรที่เป็นข้อกฎหมายเช่นทนายความตำรวจอัยการศาลผู้พิพากษาไม่รู้แล้วแต่นักกฎหมายอะไรที่มันเกี่ยวกับอย่างนี้นะคะทนายความเป็นนักเรียนกฎหมายอย่างนั้นก็ได้นะคะจัสติกเป็นเช่นนั้นคนคนนี้มีความยุติธรรมประจำใจ นั่นไงล่ะหนึ่งดาบเขาเป็นคนชัดเจนและจริงใจพูดอะไรตรงๆเหมือนพูดคำซ้ำๆย้ำๆอันเดิมเลยเนาะมันเป็นอันเดิมเลยนะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุลมตุลมิถุนกุมนะคะจัสติคือชาวตุลตุลาการนักปฏิรูปนักปกครองในอนาคตเขาอาจจะมีตำแหน่งที่สูงในอนาคตนะคะหนึ่งดาบเขาเป็นคนที่มีอุดมการณ์อันแรงกล้าที่จะทำเพื่อแบบชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรอย่างนั้นเลยแบบเป็นคนที่ยึดมั่นในเกียรติในศักดิ์ศรีในเกียรติยศในความทะเยอทะยานแห่งอุดมการณ์เพื่อชาติอะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วถึงแม้เขาจะแสดงออกแบบไม่ได้เปิดเผยว่าตัวเองเป็นเช่นนั้นแต่ในใจลึกๆเขาเกิดมาและมีภารกิจเช่นนี้ภารกิจของเขาคือเช่นนี้เลยและเขาไม่ได้ทำเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวเขาทำมาหลายชาติแล้วเพราะว่าดูสิคะที่นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนนักพรตที่บำเพ็ญตบะอันแก่กล้ามาหลายภพชาติเขาอาจจะเคยเกิดในชั้นขุนนางอย่างนั้นนะคะหรือแม้แต่ภพชาตินี้เขาก็อาจจะได้มีตำแหน่งอะไรที่เกี่ยวพันกับฟันเฟืองในการบริหารชาติไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรไหนๆก็ตามนะคะเอฟพูดเหมือนพูดไปไกลเลยนะนั่นไงล่ะไม่ใช่อัศวินแล้วราชาถือไม่เท้าคนๆนี้บางคนก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอยู่ในองค์กรของรัฐส่วนภาคงานส่วนราชการอาจจะเป็นทำงานบริษัทอะไรก็ได้แต่บริษัทของเขามันจะเป็นงานที่แบบเกี่ยวพันกับการแบบเลี้ยงดูคนจำนวนมากๆนะคะเพราะว่านี่ไงราชาถือไม้เท้านี่ข้างหลังมีไร่นามีนาข้าวสุดลูกหูลูกตาเลยไปจนถึงนู่นป่าเขาลำเนาไพรนู่นไปถึงข้างหลังเลยเขาอาจจะทำงานด้านการเกษตรด้วยก็ได้นะคะราชาถือไม้เท้าเขาอาจจะมาทำงานที่ใกล้ชิดกับการแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับเกษตรด้วยนะคะเป็นคนถ้าอ่านไปในอีกทางหนึ่งก็ได้เป็นคนที่ทำงานเก่งเพราะว่าราชาถือไม้เท้าเป็นคนที่บริหารงานเก่งที่สุดแล้วในหมู่ราชาบริหารทำและไม่ค่อยจะมีความรู้สึกว่าต้องบ่นหรืออะไรถ้ารับภารกิจมาถ้าได้รับมอบหมายงานมาคือเขาจะต้องวางแผนแล้วว่าต้องทำอย่างไรให้เสร็จเร็วโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้มากที่สุดโดยไม่มานั่งแบบทำไมอะไรอย่างนั้นนะคะพอเขาโตแล้วพอใจเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเขาจะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ก่อนถ้าเขาบ่นถ้าเขาอะไรตอนอดีตถ้าเขาชอบบ่นแสดงว่า
ขาแค่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีความสามารถอะไรแล้วพอเขาได้รู้พอเขาได้ทำมากๆเขาก็รู้เลยว่าตัวเองนั้นแตกต่างจากคนอื่นและเกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาเกิดมาเพื่อสร้างนามธรรมให้เป็นรูปธรรมคือสร้างแผนงานที่คนอื่นแบบคิดเก่งอ่ะคิดเก่งแต่ทำเองไม่เป็นแต่คนคนนี้ทั้งคิดเก่งและทำให้เป็นจริงด้วยนะคะไม่ใช่แค่แบบฟุ้งอย่างเดียวแต่ว่าพอทำจริงไม่มีอะไรที่จริงสักอย่างและเขาจะเป็นคน take action ในความสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆคนคนนี้ถ้าเขาเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆเพื่อนๆไม่ต้องมานั่งสงสัยเลยที่เขาทำหมายความว่าอะไรเขาพูดอย่างนี้กับเราเขาชอบเราหรือเปล่าทำไมเขาแสดงออกเช่นนั้นหรือเขาจะชอบเราแต่เขาก็ดูเหมือนจะทำอย่างนี้กับคนอื่นๆเพื่อนๆจะไม่มีความสงสัยใครรู้อย่างนี้เลยเพราะเขาจะแสดงออกให้เห็นโดยชัดเจนว่าเพื่อนๆนั้นเป็นที่สนใจจากคนจากเขาน่ะเขาสนใจเพื่อนๆมากกว่าคนทั่วไปแล้วก็จะแสดงออกด้วยการดูแลเอาใจใส่ไทยถามสารทุกข์สุขดิบและพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆเพื่อช่วยเหลือทุกอย่างอยากจะเข้ามาแนะนำอยากจะเข้ามาจัดการอยากจะเข้ามาบอกว่าทำอย่างนี้สิดีและพยายามเหมือนจะยัดเยียดความดูแลเอาใจใส่มาให้กับเพื่อนๆ นะคะเหมือนเขาจะเป็นห่วงทุกอย่างเขาจะกุลีกุจอและเป็นคนที่อยากจะเป็นหลักในการเป็นที่พักพิงให้กับชาวกองที่2นะคะอันนี้แค่3ใบเองยังไปไม่ถึงไหนอะไรอีกคะสเตรนท์มีแต่ไพ่แบบแข็งแรงสเตรนท์เขาเป็นคนแบบเข้มแข็งเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่ทุกๆครั้งที่มีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตตัวของเขาใจของเขาจะใหญ่ขึ้นดวงวิญญาณของเขาจะทรงพลังมากยิ่งขึ้นคือคนคนนี้จะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อมีอะไรมาทำให้เขาสะดุดล้มถ้าแบบถ้าชีวิตของเขามาแบบเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่อะไรอย่างนั้นนะคะชีวิตเขาก็จะราบรื่นแล้วมันจะอยู่แค่นั้นเลยนะราบรื่นไปเส้นตรงเป็นกราฟที่เป็นเส้นตรงแต่ถ้าชีวิตของเขามีอะไรที่มาเป็นอุปสรรคในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของสถานะทางการเงินที่มีปัญหาเข้ามาไม่ว่าจะเรื่องของการทำงานที่เกิดอุปสรรคใดๆขึ้นมากราฟชีวิตของเขาหลังจากที่โดนทำให้สะดุดนะคะมันจะพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยมันจะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้เลยคือมันจะโตขึ้นทุกครั้งที่เจออะไรที่มาสะดุดทำให้ล้มนะคะมันเหมือนกับว่าเวลาที่เราสะดุดแต่เราไม่ล้มอ่ะมันเหมือนกับเราจะกระโดดไปได้เร็วขึ้นอย่างนั้นนะคะเหมือนเราไปเตะชนอะไรแล้วเราเกือบล้มแต่เราไม่ล้มแต่เราจะพุ่งไปข้างหน้าเลยให้เร็วขึ้นน่ะเป็นอย่างนั้นเลยมันเหมือนกิ่งต้นไม้ที่โดนตัดแต่งกิ่งแล้วกลายเป็นว่าต้นไม้นั้นกับแตกยอดออกมาได้ใหญ่และงดงามมากกว่าเดิมนั่นเองถูกตัดเพื่อแตกถูกเฉือนเพื่อเติบโตเหมือนเพชรที่ถูกเจรไนที่ถูกเจรไนออกไปกลายเป็นเพชรที่แบบแวววาวงดงามแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรไม่มีไพ่ของความรู้สึกอะไรที่เขามีต่อเพื่อนๆชาวกองที่2บ้างหรอกคะพอถามก็มาเลย3 เหรียญและเขาจะมีเพื่อนๆเป็นคนที่อยู่ภายในใจของเขาเพื่อนๆชาวกองที่2ดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงในฝันหรือผู้ชายในฝันของคนคนนี้อยู่แล้วอันที่จริงก่อนที่จะได้เป็นแฟนกันเขาอาจจะแอบรักแอบคิดถึงชาวกองที่2อยู่นานแล้วนะคะดูสิแอบวาดภาพขึ้นมาแบบขนาดใหญ่เลยเหมือนวาดเอาไว้กลางอะไรสักอย่างที่เป็นแบบวิหารอันวิจิตรบรรจงนะคะรักจนกระทั่งสามารถวาดภาพออกมาได้มากมายขนาดนี้หรือถ้าเพื่อนๆกับเขาเป็นเพื่อนกันในสื่อโซเชียลออนไลน์ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเขาจะแอบเซฟ
รูปแบบแคปรูปแคปรูปของเพื่อนๆเอาไว้ในจอโทรศัพท์แล้วก็แอบดูอย่างนั้นนะคะเอาไว้ดูถ้าเป็นสมัยก่อนก็เหมือนว่าตัดรูปของผู้เป็นที่รักเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์อย่างนั้นแล้วก็แบบเปิดดูเมื่อใดใจก็ชุ่มชื้นขึ้นทุกครั้งเลยนะคะนั่นแหละอารมณ์ความรู้สึกของเขามันลึกซึ้งนะคนคนนี้จะเป็นคนที่แอบรักชาวกองที่สองอยู่แล้วแล้วจึงค่อยเป็นแฟนกันนะคะและอะไรสิบคาถาสำหรับที่แล้วกองที่หนึ่งก็ได้สิบคาถากว่าจะได้เป็นแฟนกันมีอุปสรรคเข้ามาขวางหน่อยนะคะถ้าว่าสเตรนและสิบคาถาขึ้นมาเพื่อนๆที่มาดูใบกับเอฟส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอุปสรรคขัดขวางในเรื่องราวของความรักซึ่งมันปกติธรรมดาในช่วงเวลานี้ที่ความรักทุกๆคู่จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเพราะว่าดาวมฤตยูทับลัคนาเมืองลัคนาโลกที่ลัคนาเมษอยู่ตรงนี้และเล็งไปที่ลัคนาตุลซึ่งเป็นภพปัตตนีของดวงโลกภพคู่ครองของดวงโลกนั่นแสดงว่าการมีความรักมันจะผันผวนมันจะไม่แน่นอนมันจะสมหวังได้ยากนะคะสมหวังได้ยากความรักที่เรียกได้ว่ามันจะเข้าหลักเข้าเกณฑ์เข้าร่องเข้ารอยและมันจะมีความแบบสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในความรักมากขึ้นก็ประมาณปีหน้าหลังจากที่ดาวมฤตยูย้ายเอฟจำไม่ได้ว่ามฤตยูย้ายกรกฎาหรือเปล่านะคะแต่ย้ายปี65แน่ๆปีหน้าจะย้ายออกไปนะคะมันก็เลยจะมีช่วงเวลาที่คนแบบระทมเพราะความรักมากหน่อยในช่วงเวลานี้แต่อันที่จริงก็อาจจะระทมเพราะความรักมานานแล้วก็ได้เพียงแค่ว่าช่วงเวลานี้มันมีสื่อโซเชียลที่ทำให้มองว่ามันขยายใหญ่ขึ้นอย่างนั้นนะคะนั่นแหละกว่าที่จะได้คบหาดูใจกันก็อาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อข้ามอุปสรรคและเพื่อทำให้ทุกอย่างมันเป็นจริงขึ้นมานะคะแต่คนคนนี้บอกเอาไว้เลยว่าเขาจะสู้ยิบตาต่อให้แบบต้องเจอกับอะไรต้องสู้มือเปล่าใช่ไหมมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่มาขัดขวางความรักระหว่างคุณและเขาใช่ไหมเขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณได้รับความมีเกียรติน่ะเอฟคิดว่า justice ก็แปลว่าความมีเกียรติเช่นเดียวกันความมีเกียรติในความรักจากเขาจะต้องให้เกียรติคุณให้ได้เขาจะต้องทำทุกอย่างเพื่อพาคุณไปถึงจุดหมายที่เป็นบ้านของเราให้ได้นุ่นไกลลิบเลี้ยวมีบ้านที่แสนสว่างสดใสที่อบอุ่นอยู่บนยอดเขาไม่ว่าจะต้องแบกอะไรไปก็ตามเขาคนนี้จะแบกมากกว่าคุณนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะแบกมากกว่าคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็ต้องแบกมากกว่าเขานะ เขาก็แบกตะปูงเล็กหน่อยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาคนนี้จะพาคุณไปสู่จุดที่เป็นบ้านของเราให้ได้นะคะเรามาดูไพ่ออราเคิลกันบ้างดีกว่าไพ่ออราเคิลเริ่มที่ยูนิคอนมีอะไรจะบอกเพื่อนๆชาวกองที่บ้างคะprosperity ความเจริญพิพัฒน์สวัสดีความเจริญรุ่งเรืองเมื่ออยู่ด้วยกันในอนาคตแฟนคนถัดไปคนนี้จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณค่ะเขาคนนี้จะนำมาซึ่งลาภยศสรรเสริญเกียรติยศความมีเกียรติความรุ่งเรืองในชีวิตไม่รู้ทำไมแต่อาจจะเป็นดวงที่ส่งเสริมกันและกันดวงมีบารมีเสริมกันเสริมพละกำลังกันให้สูงเด่นขึ้นตัวเพื่อนๆเองก็จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านเมื่อเขามาถึงและตัวเขาเองก็จะมีความโชคดีไม่ว่าทำอะไรก็แบบดูมีโชคไปซะทั้งหมดไม่ว่าจะสอบอะไรไม่ว่าจะแบบเหมือนสมมติว่าเขาอยากจะสอบให้ได้อะไรสักอย่างอย่างนี้นะคะหรือเขามีความคาดหวังว่าจะได้ตำแหน่งใดหรือได้โปรเจกต์ใดได้ทำงานอะไรถ้าอยู่กับเพื่อน
เขาคนนี้รู้สึกว่าจะมีตัวชาวกองที่สองเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตเป็นสีเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตไม่แน่นะดาวความรักพบคู่ครองของเขาคนนี้อาจจะมีดาวสีดาวสีดาวแห่งความรุ่งเรืองดาวแห่งความมงคลความเป็นมงคลเป็นสีอยู่ในดวงชะตาและตัวเพื่อนๆ เองก็เช่นเดียวกันนะคะหรือทางใดทางหนึ่งก็ได้ที่มีดวงดาวเช่นนี้ในดวงชะตาก็เลยจะนำมาซึ่งความเจริญพิพัฒน์สวัสดีในชีวิตของกันและกันนะดู Wisdom of Love บ้างมีข้อความอะไรหวานๆที่จะส่งถึงเพื่อนๆชาวกองที่2บ้างคะแฟนคนถัดไปของเพื่อนๆมีข้อความอะไรหวานๆที่อยากจะบอกเพื่อนๆชาวกองที่2บ้างคะThe Union of Heartการหลอมรวมกันของสองดวงใจเอ๊ะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมา The Union of Heart A Love Connection Define Explanation อันข้างล่างเอฟแปลไม่ออกนะคะรู้แต่ว่าอันข้างบนแปลว่าการหลอมรวมกันของสองดวงใจหมายเลข28จันทร์ราหูคู่สมพลแปลว่าอะไรนี่แหละดวงส่งเสริม prosperity prosperity ดวงส่งเสริมคู่ดวงเป็นสีเป็นมนตรีเป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีให้แก่กันและกันนะคะนะคะคนคนนี้เมื่อหลอมรวมกันแล้วเมื่อหลอมรวมกันเมื่ออยู่ด้วยกันเมื่อได้มาเป็นแฟนกันในอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างจะเจริญงอกงามเห็นไหมกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ค้ำจุนโลกทั้งสองดูจะมีสถานะที่มั่นคงดูจะมีเหมือนกับร่วมกันสร้างภารกิจอะไรบางอย่างที่เป็นอุดมการณ์เพื่อค้ำจุนโลกนะคะนะคะแล้วโรแมนติกแองเจลมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชาวกองที่2บ้างคะอุ้ยลืมอ่านแบบนี้ด้วยนะคะการหลอมรวมของ2ดวงใจเมื่อกี้แอปเพิ่งถามหาคำหวานๆใช่ไหมต้องได้คำหวานฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้หลอมรวมดวงใจกับเธอฉันอยากเข้ามาใกล้เธอแล้วกอดเธอเอาไว้อย่างนี้เหลือเกินฉันอยากมีเธอในอ้อมกอดเช่นนี้ตลอดกาลการกอดกันนั่นเองโรแมนติกแองเจิลมีอะไรจะบอกเพื่อนเพื่อนชาวกองที่2บ้างคะมันคล้องจองกันมันสอดคล้องมันเชื่อมโยงมัน reconciliation การหวนกลับมาอีกครั้งของคนในอดีตบางคนอาจจะถึงขั้นอดีตชาติถ้าเพื่อนๆไม่เคยมีแฟนคนถัดไปของเพื่อนก็คือคู่แท้จากอดีตชาติเลยที่จะมาเป็นแฟนคนแรก someone from your past ใครบางคนจากอดีตของคุณ is returning to your lifeกำลังกลับเข้ามาในชีวิตของคุณใกล้แล้วเร็วๆนี้ Someone from your past is returning to your life ใครบางคนจากอดีตกำลังจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอดีตในที่นี้อาจจะอดีตชาติหรือบางคนก็อาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าที่หวนกลับเข้ามาหรืออาจจะเป็นคนเคยรักที่กลับมาหาสุดที่รักอีกครั้งนะคะเพราะว่าการหลอมรวมกันของสองดวงใจการยูเนียนก็คือการแบบกลับเข้ามาหากันกลับมาสู่อ้อมกอดกันอีกครั้งกอดกันอีกครั้งนึงนะคะเพื่อนๆชาวกองที่สองสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าส
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะนางเงือกหรือ Little Mermaid นะคะนางเงือกน้อยนี่เองมาดูกันเลยว่าแฟนคนถัดไปของคุณเขาคือใครเขามีลักษณะอย่างไรแฟนคนถัดไปของคุณเขาคือใครเขามีลักษณะอย่างไรเก้าเหรียญเก้าเหรียญเขาดูเป็นคนเฉิดฉายเขาดูเป็นคนมีสตังค์เก้าเหรียญเขาดูเป็นคนที่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะเวลานี้เป็นคนที่แบบอาจจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าในหมู่ชนเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูเลิศดูอะไรอย่างนั้นนะคะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่พร้อมสำหรับการมีคู่ครองเพราะว่าถ้าเก้าเหรียญเนี่ยก็คือแบบเฉิดฉายยังโสดแบบโสดสนิทเป็นคนโสดสนิทมาก่อนเลยล่ะค่ะอาจจะเป็นคนโสดแบบไม่เคยมีแฟนเลยก็ได้ด้วยซ้ำ นะคะอาจจะขึ้นคานมานานแล้วแต่ขึ้นคานด้วยความเฉิดฉายนะไม่ใช่ขึ้นคานแบบความเหี่ยวแห้งอะไรอย่างนั้นนะคะอีกเหรียญหนึ่งก็จะเป็น10เหรียญอีกเหรียญหนึ่งก็จะกลายเป็นว่ามีครอบครัวที่อบอุ่นคือเขากำลังรอคอยการมาเติมเต็มของคู่แท้นะคะ9เหรียญดูเป็นคนที่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะอะไรอีกคะอาจจะเป็นชาวมังกรพฤษภกันก็ได้นะคะเป็นชาวธาตุดินนั่นเองเพราะว่าไพ่เหรียญอุ้มเมื่อกี้กองที่2 F ก็ลืมอ่านไปเลยว่าเหรียญโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรอ่านไปว่าไฟแล้วแต่ที่จริงเป็นใครก็ได้ไม่จำกัดเลยนะคะเอาลักษณะที่อ่านดีกว่าว่าเขาดีกว่าการที่ไปดูว่าเขาเกิดวันอะไรราศีอะไรเพราะว่าแต่ละคนบางทีเกิดเป็นชาวกุมอย่างเช่น F นี่เกิดเป็นชาวราศีกุมที่จริงแล้วพระอาทิตย์ดาวอาทิตย์น่ะเป็นประในตำแหน่งนั้นแต่ F ก็ไม่ใช่คนอ่อนแอหรือยอมคนนะเอฟดูเหมือนคนใจดีใจเย็นแต่ที่จริงเอฟไม่ยอมคนนะคะเอฟเป็นคนแบบดื้อลึกๆอย่างนั้นนะคะเห็นไหมมันก็แตกต่างกันให้ดูที่ลักษณะพิเศษของเขาว่าเป็นยังไงนะคะหนึ่งคชาเขาดูจะเป็นคนที่แบบสร้างความหวังมีความหวังเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นและมีแพชชั่นมีความสามารถในการแบบสร้างแพชชั่นเป็นคนที่เปล่งประกายเหมือนที่แอบบอกฟูไฟพยายามจะเอาเสียงมาอธิบายการที่ไฟมันสว่างโพลงขึ้นนะครับฟูขึ้นมาสว่างขึ้นมาเป็นคนที่แบบในถ้ำอันที่จริงในถ้ำนี้มันมืดมิดใช่ไหมขอแค่มีเขาเท่านั้นแหละคนคนนี้จะสร้างความสว่างไสวให้กับทุกที่ที่เขาอยู่ได้คือเขาเป็นคนที่จะหาวิธีทำทุกอย่างให้ตัวเองไม่ต้องจมทุกข์นะคะและจะทำให้คนที่อยู่ข้างๆไม่ทุกข์ไปด้วยจะช่วยแบบดันความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของคนที่อยู่ข้างๆนั้นแบบมีความเบิกบานใจไปด้วยที่เอฟเห็นคือเขาจะไม่เป็นภาระทางใจของเพื่อนๆแน่นอนเขาจะไม่เป็นคนที่แบบซึมเศร้าจนทำให้เพื่อนๆแบบหมองหม่นไปกับเขานะคะเขาไม่ใช่คนที่จะเป็นภาระทางใจแต่เพื่อนๆต่างหากที่จะได้พึ่งพาสภาวะจิตของเขานะคะสภาวะจิตของเขาดูจะเป็นคนที่แบบไม่พยายามไม่ทุกข์ร้อนพยายามที่จะไม่ทุกข์ร้อนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรอีกคะเดทอาจจะเป็นคนที่เคยจบกันไปจากกันไปแล้วนะคะเดทขึ้นมานี้แฟนคนถัดไปเดท
หรือเขาอาจจะเป็นคนที่เคยหย่าร้างมาก่อนอาจจะเป็นคนที่เคยเพิ่งจะจบความสัมพันธ์มาหมาดๆโสดมาหมาดๆอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้ว่าขึ้นคานแต่อาจจะแบบโสดมาหมาดๆหรือสลับกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นตัวเพื่อนๆ เองก็ได้ที่จะต้องแบบโสดมาหมาดๆนะคะไพ่เดทเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเคยมีความสัมพันธ์แล้วมันไม่ใช่อย่างนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีคู่มีความรักมาก่อนแล้วมันไม่ใช่มันไปต่อไม่ได้ด้วยตัวเพื่อนๆเองนั่นแหละอาจจะต้องแบบเลิกรากับแฟนคนแรกหรือหย่าร้างกับแฟนคนแรกแล้วก็ค่อยมาเจอกับคนนี้5 เหรียญ 5 เหรียญเอฟคิดว่า5 เหรียญรูปนี้ไม่ใช่คนที่แบบสิ้นใจไม้ตอกอธิบายความเลยเพื่อนๆ อาจจะเป็นคนที่เคยจบความสัมพันธ์มาในอดีตและจบมาแบบแทบจะไม่เหลืออะไรนะคะจบมาแบบแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะ5 เหรียญมันเป็นไพ่ของการแบบสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเสียเวลาก็ได้ซึ่งเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดไปนานหลายปีแล้วก็ต้องจบความสัมพันธ์นั้นไปโดยไม่ได้อะไรกลับมานอกจากประสบการณ์ว่าความรักครั้งนั้นมันสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แต่คนๆนี้จะเข้ามาคนๆนี้ผู้มีเหรียญอยู่ในมือเหรียญอาจจะไม่จำเป็นจะต้องแปลว่าเป็นเงินก็ได้อุ้ยลืมบอกไปว่าเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเมษสิงห์หรือก็ธนูก็ได้เพราะว่าชาวธาตุไฟนี่ไม้เท้าขึ้นมาหรืออาจจะเป็นชาวพิจิกก็ได้เดทขึ้นมานี่ชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกก็ได้นะคะคู่ครองของเพื่อนๆเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในคุณค่าของตัวเองสูงเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เซลฟ์เอสตรีมอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบไม่จำเป็นจะต้องเอาแต่ใจหรือแบบอัตราตัวตนสูงแต่เขาจะเป็นคนที่รู้จักคิดและรู้จักให้คุณค่ากับคนอื่นๆและช่วยพลิกวิกฤตในชีวิตของคนอื่นๆและเขาจะเข้ามาพลิกวิกฤตในชีวิตของเพื่อนๆ9 เหรียญนี้ดูสิเขาเอาอะไรมามอบให้เขาเอาคุณค่าทางใจกลับมามอบให้เขาเอาความหวังและแสงสว่างมาทอเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆให้รู้ว่าชีวิตนี้ยังมีความหวังชีวิตนี้ยังไม่สิ้นไร้ไม้ตอกฉันยังมีฉันที่เป็นยังมีฉันคนนี้ที่เป็นรางวัลในชีวิตให้กับเธอในอนาคตเธอดูสิถ้าเธอเลิกเศร้าเลิกจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตเลิกจมอยู่กับความทุกข์ในอดีตที่ผ่านมาถ้าเธอเงยหน้าขึ้นมามองแค่เพียงเงยหน้าขึ้นมามองสักครั้งเธอจะเห็นว่าฉันผู้นี้อยู่เบื้องหน้าเธอแล้วฉันผู้นี้มาเป็นของขวัญเพื่อเธอในอนาคตนะคะราชินีถือถ้วยนี่ไงล่ะคนนี้ถ้าเพื่อนๆเป็นผู้หญิงถ้าเพื่อนๆเป็นผู้หญิงนะคะเขาจะเข้ามาและทำให้เพื่อนๆนั้นมีความสุขในความรักได้อีกครั้งหนึ่งเขาจะเติมน้ำลงมาในถ้วยเขาจะเติมความสุขลงมาในใจเขาจะเติมความห่วงหาอาทรเขาจะเติมการดูแลเอาใจใส่เขาจะเติมความรักที่แสนดีและไร้เงื่อนไขเข้ามาในดวงใจของเพื่อนๆผู้เป็นราชินีถือถ้วยคนนี้ทำให้เพื่อนๆมีความสุขความบริบูรณ์และอิ่มเอมใจในความรักอีกครั้งนึงถ้าตัวเพื่อนๆเป็นผู้ชายผู้หญิงคนนี้เขาจะเข้ามาและมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้ขอเพียงลุกขึ้นมาจากความเศร้าเดินออกมาจากความผิดหวังในอดีตเลิกระทมทุกข์และเลิกเสียใจเลิกทำทุกข์ทับถมตนเลิกคิดต
่อสถานการณ์เดิมๆสงสัยใครรู้ว่าทำไมมันจะต้องเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นมันต้องเกิดเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องเกิดมันถูกวางกรอบเอามาไว้เช่นนี้ว่าจะต้องมาเจอใครต่อใครในรูปแบบใดๆก็เพื่อให้เรียนรู้วิถีแห่งการเป็นเช่นนั้นแสดงออกเช่นไรต้องได้แบบนั้นใช้องค์ประกอบอย่างไรเพื่อสร้างความรักก็จะได้ผลแบบนั้นก่อนที่จะได้เจอคู่แท้ก่อนที่จะได้ใช้ชีวิตรักกับคู่แท้ในอนาคตและคนคนนี้อาจจะเป็นในอนาคตคนถัดไปอาจจะเป็นคู่แท้และจะมีความรักที่แสนดีมอบให้นะคะผู้หญิงคนนี้เขาจะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆชาวกองที่3และทำให้รู้ว่าโอ้ความสุขจากความรักที่ได้รับจากคนที่แสนดีเช่นนี้น่ะมันแสนจะเบิกบานใจมันแสนจะเย็นจิตมันแสนจะสบายอุรามันแสนจะอะไรอีกมันแสนจะอบอวลชวนฝันไปด้วยความยินดีนะคะอะไรอีกเดอะมูนพระจันทร์พระจันทร์เต็มดวงก็เป็นราชินีธาตุน้ำนี่แหละค่ะคนคนนี้เขาดูเป็นคนที่แบบโดดเด่นจริงๆนะดูเป็นคนที่แบบเติมเต็มในตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองแต่ก็ไม่ใช่ในเชิงของความแบบมีอัตราอีโก้สูงจนกระทั่งฉันจะไม่หวังพึ่งพาใครในชีวิตก็ได้อย่างนั้นค่ะไม่ใช่อย่างนั้นคืออยู่ได้อยู่ยังมีความสุขได้แต่ก็ไม่ได้แบบเย่อหยิ่งอวดดีจนกระทั่งจะไม่เหลียวมองคุณค่าของผู้ใดนะคะคนคนนี้มีความเต็มในตัวเองมีความสุขในตัวเองมีความอ่อนโยนถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะเป็นผู้ชาย ที่แสนอ่อนโยนและแบบค่อนข้างประนีประนอมใจเย็นเป็นน้ำใจเย็นเป็นน้ำมีความเมตตาปราณีแล้วก็รู้จักวิธีการให้ความรักกับคุณถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็จะเป็นคนที่แบบแสนดีเป็นคนที่มีความเมตตาปราณีมีความปราณีมีความกรุณาในดวงใจสูงนะคะเป็นคนที่ไฟขึ้นมาเป็นคนที่เมื่อคุณเหน็บหนาวเขาจะเป็นดวงไฟขับไล่ความหนาวเย็นออกไปและเพิ่มแสงสว่างขึ้นในดวงใจของคุณถ้าคุณร้อนรนรู้สึกเหมือนตกนรกหมกไหมเดทรู้สึกเหมือนถูกเผาผลาญถูกความทุกข์เข้ามาเบียดเบียนทำให้จิตใจนั้นรุ่มร้อนเขาก็จะเป็นแบบแสงเย็นแสงที่เย็นฉ่ำคอยปลอบประโลมบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรชีวิตนี้ยังมีความหวังอยู่เสมอนะคะนั่นแหละตัวแฟนคนถัดไปเป็นคนหน้าตาดีด้วย เป็นคนหน้าตาดีด้วยนะคะ9เหรียญนี่เป็นคนดูดีดูแบบหน้าตาดีนะคะราชินีถือถ้วยแล้วก็เดอะมูนนะคะเป็นคนที่น่าเสน่หาอะไรเช่นนั้นมาดูยูนิคอร์นซียูนิคอร์นมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆชาวกองที่3บ้างreceive เตรียมรับแก้วสีม่วงน่ะสีม่วงถ้าเป็นเพชรพลอยสีม่วงเขาเรียกอะไรคะที่เป็นชื่อของอัญมณีมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้เตรียมรับแก้ววิเศษเตรียมรับดวงแก้ววิเศษ receive เตรียมรับของขวัญที่ฟ้ากำลังจะประทานมาให้นะคะคนคนนี้ใกล้มาถึงแล้วนะคะจะได้สิ่งที่มีค่าสูงสุดเอาไว้ในมือหลังจากนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะต้องแบบฝึกวิชาก่อนฝึกวิชามีฝึกวิชาต้องไปลองใช้ชีวิตในรักดูว่าแบบอะไรคือปัญหาให้ไปรู้จริงเพื่อเทสเพื่อที่โชคชะตาจะเทสจะทดสอบว่ามีสิทธิ์ที่จะอยู่กับแฟนคนถัดไปคนคนนี้หรือเปล่านะคะ
Wisdom of Love มีอะไรจะบอกเพื่อนๆชาวกองที่1บ้างคะPractice compassion แสดงออกด้วยความกรุณาอยู่เสมอคนคนนี้เขาเป็นคนที่เมตตากรุณาอยู่เสมอเหมือนที่เอฟอ่านเยอะเลยนะคะ Practice compassion เขาจะเป็นคนที่มีความกรุณาในเนื้อในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำของเขาจะเหมือนกันกับทุกๆอย่างคือไม่ใช่แบบว่าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างแบบว่าต่อหน้าทำดูเหมือนแบบอุ้ยนางฟ้าใจดีแสนดีแต่รับหลังโอ้โหแบบโหดร้ายอะไรอย่างนั้นค่ะพูดหยาบคายแบบโมโหโกรธาซะรุนแรงอะไรอย่างนี้ในโซเชียลเป็นคนที่แบบในโซเชียลเป็นคนที่ดูแบบโอ้แบบนิ่มนวลกุลสตรีรับหลังแบบโอ้โหแบบกระจายอย่างนี้นะคะแสดงออกด้วยความด้วยอะไรนะกักขละอะไรอย่างนั้นเอฟอ่านไปตามไพ่ที่ออกมานะคะเขาต่อหน้าอย่างไรต่อหน้าเป็นคนแสนดีอย่างไรเมตตาปราณีอย่างไรรับหลังเขาก็เป็นเช่นนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลงเขาเป็นโดยเนื้อในโดยสภาวะจิตโดยสภาวะของหัวใจของดวงใจเพราะว่าเขาสร้างตัวเองมาเช่นนี้นะคะเขาจะไม่หน้าไหว้หลังหลอกเพื่อนๆหรอกค่ะถ้าเจอคนอย่างนี้ก็จะคิดว่าอุ๊ยแรกๆก็แบบแสนดีต่อไปเดี๋ยวจะแปลงร่างเป็นนางมารร้ายตอนอยู่ด้วยกันไม่เขาจะไม่แปลงร่างเพราะว่าเขาใช้ร่างจริงเขาอวตารร่างจริงให้เห็นตั้งแต่แรกเลยนะคะโรแมนติกแองเจลอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวกองที่3บ้างคะvery soon เร็วๆนี้เร็วๆนี้ clearly decide what you want so that it come to you now คุณต้องเคลียร์คุณต้องเคลียร์พลังงานกับตัวเองให้ชัดเจนคุณต้องเคลียร์กับตัวเองให้ชัดเจนนะว่าสิ่งใดคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆต้องรู้ว่าสิ่งใดที่คุณต้องการ what you want so thatis come to you now เพื่อให้สิ่งที่คุณต้องการจริงๆเดินทางเข้ามาหาคุณณเวลานี้ very soon ใกล้จะถึงเวลาแล้วและในเวลานี้เคลียร์ทุกๆอย่างในหัวใจของตัวเองว่าคุณต้องการอะไรถ้าคุณต้องการความรักที่แสนดีเลิกเศร้าซึมกับความรักที่ทุกข์ระทมในอดีตถ้าต้องการคนคนนี้ผู้ที่แสดงออกอย่างอ่อนโยนและเป็นราวกับอัญมณีอันมีค่าที่ลอยมาอยู่ในมือต้องเลิกซึมเศร้าต้องเลิกซึมเศร้าและเงยหน้าขึ้นมามองสิมีใครผู้แสนดีรออยู่เบื้องหน้านะคะเพื่อนๆชาวกองที่3สำหรับวันนี้ขอทำนายให้เท่านี้นะคะมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า